ในที่สุดกรณีของข้อมูลจีนเทาและไทยเทาด้วยนะครับก็เข้าไปอภิปรายในสภาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวัน2วันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามข่าวสารมาบ้างว่าเดือดดาลเหลือเกินนะครับส.ส.ฝ่ายค้านกระทรวงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างหนักขณะที่พลเอกประยุทธ์รวมทั้งส.ส.ผู้พิทักษ์นะครับก็ตอบโต้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันเป็นอย่างมากนะครับวันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ต้องให้เครดิตแกนะครับเพราะว่าเป็นคนเปิดเผยและถ้าติดตามข่าวสารไทม์ไลน์มาตลอดเป็นคนที่หอบเอาข้อมูลเนี่ยไปให้กับรังสิมันโรมส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อจากก้าวไกลและเมื่อวานนี้รังสิมันโรมก็เอาข้อมูลที่ได้จากคุณชูวิทย์ไปเปิดอภิปรายในสภาสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องการนำเสนอให้เห็นก็คือณขณะนี้มันมีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนไทยบางส่วนนะครับคนไทยบางส่วนจึงถูกระบุว่าเป็นกลุ่มไทยเทาไทยเทาจับมือกับจีนเทาแล้วฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำอะไรอยู่เข้าข่ายรู้เห็นเป็นใจหรือว่าปล่อยปละละเลยหรือไม่ที่ผ่านมาเราพูดถึงมาโดยตลอดใช่ไหมฮะตู้ห่าวได้ยินจนเบื่อละคุณผู้ชมครับตู้ห่าวได้ยินจนเบื่อละแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรังสิมันโรมเปิดเผยกลุ่มขบวนการตัวละครของคนจีนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยของเราเพิ่มเติมนะครับพูดถึงขนาดที่ว่าคนกลุ่มนี้มีทั้งเปิดบ่อนการพนันเปิดตลาดยาเสพติดตั้งแก๊ง call center โฆษณาหลอกเหยื่อไปค้าประเวณีค้าอวัยวะนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังแอบอ้างเบื้องสูงและพยายามเข้าใกล้ทหารแล้วก็ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในการกระทำผิดกฎหมายลองฟังดูครับทั้งหมดที่ผมอภิปรายมาไม่ว่าจะจีนเทาหรือเมียนมาเทากรณีเหล่านี้คือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ลุกลามบานปลายอยู่ในภูมิภาคนี้มานับ10ปีแล้วหลายกลุ่มเข้ามาจ่อประชิดถึงชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านรอบด้านโดยมุ่งเป้าในการกอบโกยมาที่พี่น้องประชาชนชาวไทยและอีกหลายกลุ่มถึงกับเจาะทะลวงเข้ามาถึงภายในประเทศภายในเมืองหลวงอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้เข้ามาเปิดบ่อนการพนันเปิดตลาดยาเสพติดตั้งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือโฆษณาหลอกลวงต่างๆสารพัดหลอกลวงไปค้าประเวณีค้าอวัยวะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมพวกนี้ก็คือคนไทยดีๆที่พยายามทำมาหากินคือเยาวชนที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการคือผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นทั้งรังสิมันโรมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสว.ทรงเอด้วยนะครับที่โดนแฉทำไมถึงเรียกว่าทรงเอเดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ชมครับแต่ตัดสลับไปที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เพราะข้อมูลเหล่านี้ล้วนมาจากคุณชูวิทย์และที่ผมบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะตู้ห่าวแล้วในอนาคตอาจจะมีมาเฟียชาวจีนสีเทาเนี่ยเข้ามาเป็นอาชญากรข้ามชาติในประเทศไทยของเราเพิ่มเติมชื่ออาจจะอ่านยากสักนิดนึงแต่จะอ่านให้ฟังคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์บอกว่าคนแรกครับมีชื่อว่าหยูซินฉีมีการแอบอ้างและอวดอ้างความใกล้ชิดกับสถาบันที่เทิดทูนของคนไทยไปใช้ในการหลอกลวงคนจีนเข้ามาในประเทศไทยจัดตั้งสมาคมเก๊อ้างไปถึงความสัมพันธ์กับเบื้องสูงพอผมพูดเรื่องจีนเทาขนทั้งป้ายและก็สำนักงานหนีทันทีจีนไม่มีระบบกษัตริย์ไม่รู้ศาสนาแต่สิ่งหนึ่งที่จีนเทารู้คือหากจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายเทาๆในไทยจะต้องไปรู้จักกับทหารตำรวจหยูซินฉีจึงอวดอ้างสรรพคุณสารพัดแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมนานากับบรรดาผู้ใหญ่ในวงการลามไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เว้นอิทธิฤทธิ์ของจีนเทาลามไปทุกที่การอภิปรายของคุณโรมทำได้ดีต้องขอชื่นชมเพราะเป็นผู้ปกป้องสถาบันไม่ให้เป็นเครื่องมือของสารพัดชาติเทาในฐานะรุ่นพี่ทั้งธรรมศาสตร์สภาและคุกนะครับคือเคยติดคุกมาเหมือนกันขอให้ทำเพื่อประชาชนพี่ขอสู้อยู่นอกสภาภาคประชาชนและเมื่อสักครู่สดสดร้อนร้อนคุณผู้ชมครับชื่อเขาอ่านยากกว่าตู้ห่าวอีกนะฮะหยูซินฉีเป็นด็อกเตอร์นะครับคุณชูวิทย์ชี้พิกัดนี่สดสดร้อนร้อนเลยนะครับบอกว่าหยูชินสีที่ส.ส.รวมอภิปรายไปเมื่อคืนถึงพฤติกรรมเปิดสมาคมเถื่อนโรงเรียนเก๊แอบอ้างเบื้องสูงไปหากินข้อมูลล่าสุดจากการรายงานของพนักงานสืบสวนกองบัญชาการชูวิทย์ดูแกเน็บนะฮะ
ที่อยู่ปัจจุบันระบุพิกัดนะฮะบอกว่าอยู่แถวแถวถนนจตุโชตแขวงอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครพร้อมกับบอกว่าขอส่งต่อข้อมูลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปรวบตัวด่วนก่อนจะหลบหนีว.2ทราบแล้วเปลี่ยนนี่คุณชูวิทย์ว่าเอาไว้แบบนี้ตัวละครใหม่มาอีกแล้วครับการที่คุณชูวิทย์มาโพสต์บน Facebook แล้วบอกว่าส่งข่าวให้กับสตช.รีบไปจับก่อนที่จะเพ่นหนีออกนอกประเทศไปเสียก่อนนี่แกประชดประชันเพราะประกาศออกมาขนาดนี้คำถามก็คือว่าทำไมชูวิทย์รู้ขนาดนี้แล้วทำไมตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงไม่มีใครรู้ข้อมูลเหล่านี้ผมถึงย้ำวลีนี้ของคุณชูวิทย์แกย้ำบ่อยมากนะครับว่าการจะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ในประเทศไทยต้องเอาความจริงเนี่ยมาพูดกันก่อนนะครับจากรังสิมันโรมในสภาจากคุณชูวิทย์ผมตัดสลับมาที่สภาอีกครั้งนึงนะครับนอกเหนือจากจีนเทาแล้วคุณรังสิมันโรมเนี่ยพูดถึงสว.ทรงเอครับสว.ที่คสช.เนี่ยแต่งตั้งเข้ามาเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการทำธุรกิจผิดกฎหมายรังสิมันโรมพูดเอาไว้ตอนหนึ่งนะครับว่าขบวนการค้ายาเสพติดยกตัวอย่างกลุ่มนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี50ในนาม3บริษัทนี่คือความพยายามการอำพรางเงินผิดกฎหมายตกแต่งกิจกรรมให้ซับซ้อนเป็นการฟอกเงินผ่านการไฟฟ้าโดยมีสว.ทรงเอหรือว่าสว.อ่างนะครับที่แต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์และมายกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกทีอยู่เบื้องหลังการฟอกเงินยาเสพติดร่วมกับนายทุนมินลัดนักธุรกิจชาวเมียนมาแบบนี้พลเอกประยุทธ์จะไม่รู้อยู่แก่ใจหรือว่าสว.คนดีที่ตั้งมากับมือทำอะไรอยู่ด้านหลังฉากดังนั้นการตั้งให้นายอ.อ่างให้เป็นสว.เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะนอกจากจะมายกมือให้เป็นนายกและยังมาสร้างพรรคใหม่ให้ด้วยโอ้คุณผู้ชมครับสร้างพรรคใหม่ให้ด้วยนะครับหมายความว่ายังไงในสร้างพรรคใหม่ให้ด้วยจึงอยากให้นายกชี้แจงด้วยว่าได้ทำสัญญาเช่าพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นทำสัญญาเช่าเท่าไหร่หรือให้ยืมฟรีๆหรือไม่ครับนี่คือที่ทำการพระคุณคุณครับพระคุณคุณของพรรครวมไทยสร้างชาติครับบ้านหลังใหม่ของพลเอกประยุทธ์ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าการตั้งนายอ.อ่างให้เป็นสว.เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆนอกจากจะช่วยโหวตให้เป็นนายกยังช่วยรับเหมาสร้างพรรคใหม่ให้ด้วยถ้าเช่นนั้นแล้วผมก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ช่วยชี้แจงมาด้วยครับว่าได้มีการทำสัญญาให้พรรครวมไทยสร้างชาติเช่าที่ดินและตึกตรงนี้หรือไม่นี่ก็เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์กำลังใช้งานสว.ผู้ซึ่งไม่ต้องฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ภายใต้อานัตความครอบงำของพรรคการเมืองใดๆให้คอยเป็นธุระแบบ one stop service และการที่พลเอกประยุทธ์ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ของคนทรงเอที่มีข้อครหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงินแบบนี้ผมไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อท่านจะตอบแทนให้กับคนแบบนี้ยังไงฮะ